Nerd Review ภาพยนตร์ Animation อะไรวะไลท์เยียร์นะที่โดนแบนอยู่ในหลายประเทศนะฮะถูกต้องครับเพราะมีฉากที่เกี่ยวเนื่องกับเราก็พูดได้เลยว่ามันมีซีนที่เป็นเรื่องของ LGBT ที่ซีนกันเซี่ยวเอาจริงมันเซี่ยววินาทีอาจจะประมาณวินาที2วินาทีอะไรเงี้ยคิดว่าไงส่วนตัวผมไม่รู้สึกอะไรผมว่ามันแค่เป็นช่วงเวลาสั้นมากๆแต่ด้วยความที่ค่านิยมเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับประเพณีของชาติที่เป็นพวกตะวันออกกลางเขาจะยึดถือเรื่องพวกนี้ซีเรียสลี่มากไม่อยากให้เกิดนะขอพูดงั้นขอพูดข้ามไปแล้วกันเอออะไรครับไม่อยากให้มันมีอิชชูอะไรแบบนี้เป็นภาพจดจำของคนที่นั่นอะไรอย่างนี้นะไลท์เยียร์บางคนเนี่ยจะคุ้นเคยจาก Toy Story นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย Toy Story เป็นการพูดถึงของเล่นจาก Story ครับที่ชื่อว่าไลท์เยียร์เนี่ยแหละบัสไลท์เยียร์บัสไลท์เยียร์เป็นหุ่นอวกาศหุ่นนักรบอวกาศอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเอาไอ้ตัวเรื่องราวของไลท์เยียร์เนี่ยหรือว่าบัสไลท์เยียร์เนี่ยมาขยายความให้กลายเป็นหนังโรงใหญ่ซึ่งนำแสดงโดยให้เสียงโดยดีกว่าใช้คำว่าให้เสียงโดยคริสอีแวนซึ่งก็คือเป็นพ่อหน้าหล่อแห่งอเมริกันชนอยู่ตูนแห่งอเมริกาตูนอเมริกาก็เลยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับทางทอยสตอรี่สักเท่าไหร่เอางี้เราจะใช้คำนี้แล้วกันเขารีเฟอร์จากการใช้เหมือนกับมันจะมีเวิร์ดของเขาอะที่มันขึ้นตอนก่อนที่หนังจะเข้าอะว่าย้อนไปปี1995เด็กชายแอนดี้ได้รับของเล่นนี้จากแม่เขาซึ่งเกิดจากการที่เขาชื่นชอบในตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์ตัวละครตัวนั้นอยู่ในภาพยนตร์ที่ชื่อว่าไลท์เยียร์แค่นั้นจบอันนี้คือการเท้าความแค่ประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องราวนะครับบัสไลท์เยียร์นะครับก็ได้รับภารกิจในการไปสำรวจอวกาศนะครับแล้วก็มีเหตุที่เรียกได้ว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติภารกิจนะครับทำให้ทีมงานของเขานะฮะซึ่งก็มีคนมากมายนะฮะต้องสตั๊กอยู่กับดาวแห่งหนึ่งดาวเคราะห์แห่งหนึ่งนะฮะเขาเลยต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่ากูเป็นคนที่ผิดพลาดใช่ไหมกูอยากจะสำเร็จพาทุกคนกลับบ้านให้ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยหาวิธีการที่จะสร้างพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเกิดจากที่ว่าพลังงานมันไม่พอที่จะส่งตัวกระสวยหรืออะไรสักอย่างอะออกสู่อวกาศได้อะไรเงี้ยเขาเลยต้องผลิตพลังงานจากที่อยู่ในดาวดวงนั้นแหละเอามาผสมรวมกันอะไรเงี้ยทดลองทดสอบไปเรื่อยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องที่ผมยังไม่เล่าแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเขาต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็พบว่ามีเหตุประหลาดเกิดขึ้นซึ่งเหตุประหลาดนี้มันก็จะนำพาตัวละครที่หลายๆคนคุ้นเคยที่เราได้อาจจะได้ดูในตัวอย่างมาแล้วก็คือตัวเซิร์กนะครับซึ่งก็คือหุ่นที่มันมีความรีเฟอร์มาจากดัตเวเดอร์สตาร์วอร์สได้แหละนะฮะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิลเลียนที่จะต้องมาสู้กันตรงๆนะตัวอย่างไม่พูดหรือว่าตัวร้ายเป็นใครมันไม่ได้พูดตรงๆแต่คนที่แฟนทอยสตอรี่จริงๆอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือใครโอเคแค่นี้แหละครับผมประมาณนี้ก็จากที่ผมดูนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าสนุกไม่สนุกมันเป็นหนังที่สนุกแต่ไม่ฟินคือไม่ฟินแล้วมันไม่ได้ใส่ความนอสตาเจียเข้าไปในหนังเยอะถูกไหมมันใส่แต่มันใส่เป็นอ่ะหลายคนอาจจะจำคาแรคเตอร์ของบัสไลท์เยียร์ได้โอเคเป็นประเภทแบบชอบแบบจดบันทึก Buzz Lightyear Mission Log Stardate 4072 My ship has run off course en route to Sector 12I've crash landed on a strange planet ตอนนี้ผมอยู่ที่ดาวดวงนี้บา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 อะไรเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองแบบบางทีก็แบบเขาเรียกว่าอะไรซุ่มซ่ามบ้างอะไรบ้างอ่ะก็คือถือว่าสนุกแต่ไม่ฟินนอสตาเจียก็ใส่ได้ประมาณนึงแต่ด้วยความที่ว่าตัวไลท์เยียร์เนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็จะมีความ stand alone ในตัวมันโดยที่การใช้หุ่นยนต์เนี่ยของมันหรือว่าการใช้ตัวร้ายของมันเนี่ยก็อ้างอิงมาจากของเล่นที่แอนดี้มีบางส่วนบางส่วนก็เขียนตัวละครขึ้นมาใหม่ใช่ผมจะพูดอย่างนี้ก่อนคือผมอยากให้ทุกคนก่อนที่จะไปดูถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะ อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Toy Story คือเข้าใจแหละว่าตัวละครมันมีความเหมือนกันรายละเอียดดีเทลนู่นนี่นั่นแน่นอนใครหลายคนอาจจะตั้งใจไปดูความรีเฟอร์ว่าแบบมันจะลิงก์ยังไงจากเรื่องราว Toy Story มาอยู่ในไลท์เยียร์อะไรเงี้ยแต่อยากให้ทิ้งตรงนี้ไปก่อนเลยคือถ้าเกิดเอาเป็นสิ่งนี้มานั่งจดจำแล้วแบบกูจะต้องมานั่งติ๊กแบบอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีอย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดแต่ผมอ่ะคืออาจจะเป็นความที่ผมรู้สึกว่ามันคงจะไม่ได้ฟินอยู่แล้วนึกออกไหมคือผมคิดว่าด้วยความที่โครงสร้างของหนังอ่ะหรือกระทั่งตอนดูตัวอย่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นแนวคิดในทางแบบเอาใจเด็กซะมากอะไรเงี้ยเป็นหนังแนวผจญภัยอวกาศมีการสู้กันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปในทางนั้นเลยผมรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไปมองว่าโอเคเฮ้ยหนังมันจะต้องไปเล่าในมุมของความทะเยอทะยา
การความอะไรที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาจะเข้าใจเขาจะเก็ทกันอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่หนังส่วนใหญ่อะพิกซาร์จะมีประมาณ2สายด้วยกันสายแรกคือสายเกี่ยวกับหนังเด็กไปเลยก็คือแบบทำเพื่อเอาใจเด็กทำเพื่อแบบให้เด็กรู้สึกว่าดูแล้วสนุกอะไรเงี้ยกับอีกสายนึงสายที่แบบเนื้อเรื่องเข้มข้นค่อนข้างผู้ใหญ่มากๆอย่างโคโค่อย่าง Inside Out อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีวอลอีอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นอีกทางนึงซึ่งก็มันคือแล้วแต่คนซึ่งโอเคหลายๆคนที่ชื่นชอบกันอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไปในทางสายที่แบบชอบเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่ขนาดเดียวกันในสายที่มันแบบค่อนข้างเอาใจเด็กเนี่ยคือถ้าเกิดว่ากันตามตรงถามว่าเขาทำสนุกไหมก็สนุกนะแต่เราต้องใส่แว่นของความเป็นเด็กนึกออกไหมแต่เรามองในมุมผู้ใหญ่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหตุและผลบางอย่างที่มันเหมือนมันจำไปเหมือนมันบั๊กไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มีอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีจุดใหญ่ๆที่เอาจริงผมก็อยากจะตำหนิแต่อยู่กลางเรื่องแต่จุดเนี้ยยังไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยรู้รู้แต่ก็คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ใช่หนังที่สมูทขนาดคุณด้าเนี่ยได้ถอดความเป็นทอยสตอรี่ออกไปแล้วพร้อมเข้าไปดูหนังผจญภัยอวกาศแล้วก็ยังรู้สึกไม่ได้การเติมเต็มที่ดีกลับมาผมพูดอย่างนี้ได้ทำนองนั้นทำนองนั้นเหมือนกับหนึ่งคือถามว่าในแง่ของการให้กิมมิคของตัวละครบัสไลเอียร์ของเล่นใน Toy Story มีไหมมีเมื่อกี้ผมพูดไปนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีมุมคิดบางอย่างของไลเอียร์ที่มันก็จะค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันจะไม่ได้ไปแบบถ้าเกิดบางทีเราคิดในมุมของ Toy Story ก็รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันก็แบบมันไม่ได้คิดแบบมนุษย์อ่ะนึกออกไหมเข้าใจแต่เนี้ยมันคิดแบบมนุษย์มากขึ้นซึ่งพอคิดแบบมนุษย์มากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าฮาร์ดวอร์มมิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือความรู้สึกที่มันอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านที่มันลึกซึ้งแต่ขนาดเดียวกันความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ได้แค่ในระดับหนึ่งคือมันไม่ได้ไปสู่จุดที่เราสึกว่าโอ้โหเราทัชชิ่งกับประเด็นเรื่องของรีเลชั่นความสัมพันธ์เฟรนด์ชิพต่างๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจุดจะว่าหักมุมไหมก็ใช่นะฮะแต่โอเคโอเคพอจะ accept ได้ระดับนึงแต่ถามว่ามันมีบั๊กไหมมีอยู่พูดไงว่ามีบั๊กนะฮะแต่พอเราดูแบบที่ดูไปเรื่อยจนกระทั่งจบเรื่องเราก็พบว่า Lightyear มันเป็นหนังที่สนุกเข้าใจง่ายและถามว่าในฐานะแฟน Toy Story อาจจะไม่ได้ประทับใจกับหนังเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะวัยอย่างผมอะไรเงี้ยแต่มันคือหนังที่สามารถตอบข้อมูลที่แฟน Toy Story อาจจะเคยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมแอนดี้ถึงได้ชอบของเล่นตัวนี้ได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับมันเลยเป็นหนังที่ไม่ได้ส่วนตัวผมไม่ได้ฟูลฟิลหรือไม่ได้คิดว่ามันเป็น The Best ของ Pixar นะครับและห่างไกลเดินด้วยซ้ำประมาณว่าทำออกมาในเลเวลที่ไม่ได้ละเอียดอ่อนเท่าไหร่มีความอีล่ำอีเหลืออยู่กับการจะใส่นอสตาเจียทอยสตอรี่หรือต้องการจะเล่าเรื่องไลเอียแต่ขณะเดียวกันก็เอาจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นแบบแฟนบรรดาพวกหนังไซไฟเนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะรู้สึกสนุกกับการดูกิมมิคเพราะว่ามันก็จะมีการแวะไปแบบเหมือนกับรีเฟอร์จากหนังยุคเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับก็มี2001มีเอเลี่ยนอย่างนี้ต้องหยุดรีเฟอร์อะไรพวกนี้ได้แล้วนะจริงๆอยากได้อะไรที่มันออริจินอลในเลเวลนึงคือรีเฟอร์ประมาณนึงได้แต่คือถ้ารีเฟอร์เยอะๆไปก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เอนจอยกับหนังตรงหน้ายังไงคือคุณคิดว่าฮอลลีวูดควรจะเล่นกับมุมของป๊อปคัลเจอร์น้อยลงหรือว่าไงกูว่าน่าจะเป็นเรื่องของยุคอินเทอร์เน็ตข่าวสารนี่แหละบางทีการใช้มุมกล้องการใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะกับการรีไซเคิลมุมกล้องหรือรีไซเคิลฉากรีไซเคิลซีนเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประเด็นคือ uh-huh. พอคนมันพิกอัพได้ว่าอันนี้มันเอามาจากอะไรอันนี้เอามาจากอะไรอ่ะมันทำให้หนังอ่ะอ๋อมันจะดิสดับคนใช่ป่ะมันดิสรับคนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โฟกัสกับหนังที่มันออริจินอลไอเดียจริงอ๋อสำหรับไลเอียร์เนี่ยมันผมไม่ได้ติดในมุมนั้นผมว่ามันเหมือนกับมันใส่เข้ามาเป็นความน่ารักของมันอะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ไปรบกวนเส้นเรื่องขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าให้คะแนนกับไลเอียร์นะครับบัสไลเอียร์ที่ 7.5 เต็ม 10ก็โอเคไปดูได้นะครับสำหรับแฟนพิกซาร์นะครับแฟน Toy Story นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกอย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างจาก Toy Story มันจะมาแบบดุๆๆๆๆไม่ใช่นะฮะนี่คือเส้นเรื่องที่แยกออกจากกันคือการเติมมิติมุมของความชอบที่คนหลายๆคนอาจจะมีต่อตัวละครบัสไลเอียร์รวมถึงตัวละครแอนดี้ที่อยู่ใน Toy Story ครับว่าเหตุใดทำไมตัวละครนี้ถึงมีความเฟเวอริตรู้สึกแบบมองว่าไอ้นี่มันคือฮีโร่มองว่านี่มันคือคนเท่อะไรอย่างเงี้ยมันไปเติมมุมเหล่านั้นให้ตัวละครนี้ขึ้นมานะครับส่วนในแง่ของเสียงภาคของพี่คิสอีแวนส่วนตัวผมมองว่าพี่คิสอีแวนทำการบ้านดีมากคือมันจะมีดราม่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรู้ละของฝรั่งนะฮะหลายๆคนออกจะมาค่อน
ค่อนข้างแอนตี้นะฮะต่อต้านประเด็นที่ทำไมไม่เอาตัวของเทวาเลนกลับมาภาคและตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ไลเอียใน IMDB นี่คือ 5.0 เต็ม 10ไม่แต่คือการที่มันเหลือ 5.0 น่ะบางทีอาจต้องไปดูนะว่ามันไปติดอยู่ตรงมันมีส่วนหนึ่งด้วยซึ่งผมว่าไอ้สิ่งที่ผมไม่ได้เล่าไปมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันสะท้อนว่าทำไมหนังมันได้คะแนนไม่ค่อยดีในหมู่คนดูนะอ่ะแต่ประเด็นเรื่องของทีมอันเลนเนี่ยตอนผมดูไลเอียเนี่ยผมดูประมาณช่วงประมาณ 4-5 นาทีแรกเนี่ยผมฟังเสียงนะผมหลับตาฟัง There seems to be no sign ผมได้ยินเสียงกัปตันอเมริกา ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมหลับตาฟังแล้วผมแบบพยายามฟังเสียงเก็บเสียงว่าแบบเฮ้ยฟังไปฟังมาเอาจริงผมรู้สึกว่าเสียงของคริสอีแวนเนี่ยพยายามไล่ระดับให้มันใกล้เคียงกับทีมอันเลนที่พากเอาไว้ในToy Story ด้วยซ้ำเข้าใจแต่หน้าคริสอีแวนมันได้กับไอ้เรื่องนี้มากกว่าหมายถึงว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไม่ใช่แค่เสียงอะแต่เป็นเรื่องของหน้าเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยคือคริสอีแวนเขามีความเป็นคือเขาอยู่กับบทกัปตันอเมริกาบทพ่อฮีโร่อะเขาจะมีความเป็นแบบอเมริกันกายฮีโร่แบบว่าเพอร์เฟกต์อเมริกันดรีมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้